มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะอนุมัติเงินพิเศษแล้วเช็ควันเตรียมกดเงินได้เลยครม.อนุมัติแล้วโครงการเติมเงินพิเศษในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2562เช็ควันรอกดเงินได้เลยค่ะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครม.อนุมัติแล้วค่ะเงินพิเศษ2เดือนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน62นี้นะคะเมื่อวันที่20สิงหาคมมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสวัสดิ์วารินสุนทรได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าเฮ hey, ได้เลยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน2562โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเงินพิเศษใช้กดเงินสดหรือว่ารูดซื้อสินค้าก็ได้นะคะไม่กำหนดระยะเวลาในการกดเดือนไหนก็ได้ค่ะไม่ยึดเงินคืน 1. ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.6 ล้านคนในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวให้ได้รับเงิน500ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะ 2. ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมจำนวน300ต่อคนต่อเดือนเข้าบัตรสวัสดิการเป็นระยะเวลา2เดือนผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า 800,000 ราย 3. ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนค่ะให้แก่ผู้ที่สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นระยะเวลา2เดือนมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนประมาณ5ล้านรายค่ะเงินจะเข้าตามเลขขึ้นต้นบัตรประชาชนค่ะเช็คเลขหน้าแล้วดูวันกดเงินเงินพิเศษไม่จำกัดเวลาในการใช้จ่ายสามารถถอนวันใดเดือนใดก็ได้นะคะไม่มียึดคืนค่ะและสำหรับใครที่กำลังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็สามารถเช็ควันกดเงินได้ตามเลขขึ้นต้นตามบัตรประจำตัวประชาชนกันได้เลยนะคะขอขอบคุณแบ่งปันข้อมูลโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยหรือว่าบัตรคนจนและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ